นะคะโดยโครงการของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง sharing นะคะเรามีการแชร์ผลงานกันนะคะ caring นะคะก็คือเราก็ยอมรับซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ integrating ก็คือเราก็จะมีการ integrate ผลงานนะคะหลายๆด้านเข้าด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังจะส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21นะคะได้แก่ทักษะการคิดนะคะอย่างมีวิจารณญาณนะคะทักษะการแก้ปัญหาทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือนะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะรวมทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษอีกด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการของเรานะคะก็คือเพื่อพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะ SCI นะคะและเป็นเวทีด้านวิชาการสำหรับนิสิตนะคะให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยนะคะแก่ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปนะคะและสุดท้ายเพื่อเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและศตวรรษที่21นะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.ปริญชัยวิสุทธางกูลประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการนำเสนอโครงงานนำเสนอผลงานนิสิตสายแฟร์ประจำปีการศึกษา2564ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับเรียนผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์นะครับคณาจารย์และนิสิตทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้รับเกียรตินะฮะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสายแฟร์ประจำปีการศึกษา2564นะครับครับก็ตามที่ท่านรองวิชาการได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะว่าสมรรถนะของคณะวิทยาศาสตร์ก็คือ SCI นะครับแล้วก็ทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มศวของเรานะครับให้ได้รับการยอมรับนะฮะคือนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยก็อยากให้มีทักษะนะครับในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในยุคนี้นะฮะผู้ประกอบการเนี่ยก็request เป็นอันดับต้นๆ นะครับในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าการอ่านนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้นะครับก็สำหรับในปีนี้นะฮะโครงการของไซแฟร์เราก็จัดเป็น3 minute thesis นะครับโดยที่ท่านรองเนี่ยก็พยายามทำให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับก็คิดว่านิสิตคงได้รับประโยชน์แล้วก็ในวันนี้เราก็จะมีการประกาศผลรางวัลกันนะครับครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ขอให้โครงการไซแฟร์นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับก็ขอเปิดโครงการณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านคณบดีเป็นอย่างยิ่งค่ะต่อไปก็จะถึงช่วงที่สำคัญก็คือช่วงที่เราจะมารู้กันละว่าแต่ละสาขาของเราเนี่ยใครได้รางวัลบ้างนะคะในการประกาศรางวัลเนี่ยเราจะได้รางวัลกันทุกสาขาเลยซึ่งมีทั้งหมด15สาขาด้วยกันนะคะในงานปีนี้นะคะโดยการประกาศรางวัลนะคะเราจะประกาศรางวัลที่3ที่2แล้วก็ที่1เมื่อประกาศรางวัลที่1แล้วนะคะเราจะเปิดคลิปนะคะ3 minute thesis ของกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะให้พวกเราทุกคนได้ดูกันนะคะทางครูก็ขออนุญาตเริ่มประกาศรางวัลผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานแบบ3 minute thesisนะคะโครงการนำเสนอผลงานนิสิตไซแฟร์ซีเนียร์โปรเจกต์พรีเซนเทชันนะคะปีการศึกษา2564นะคะโดยหลักสูตรแรกนะคะที่เราจะเริ่มประกาศกันเลยนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะรางวัลระดับที่3นะคะหลักสูตรที่ได้รับรางวัลระดับที่3ก็คือหัวข้อFace coloring of triangular by pyramids and cubes with n colors นะคะผู้นำเสนอในปัญจพลบุญสายนางสาวธีรยาบุญเสริมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิศราศิรสุนทรค่ะรางวัลระดับที่2นะคะอันดับ2ได้แก่ Measuring political gerrymandering by district average wasted votes นะคะมีอะไรต้องมาลงด้วยนางสาวกาณดาอนันต์นางสาวธารารัตน์แก้วความใสและนางสาวหทัยรัตน์พันธจันทร์นะคะที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.วิศรุตโตอ้นค่ะ
และกลุ่มที่ได้รับรางวัลที่1 นะคะได้แก่ dividing the perimeter of a triangle into unequal proportions นะคะโดยนางสาวณวินดาอามัตตอเฮดนายทิติพลชัยดีและนายพลทกรรัชอินโดยมีอาจารย์ดร.ธันวาธีรการเป็นที่ปรึกษาขอเชิญได้ค่ะThere are point P, where every line passing through P that is the perimeter of a triangle. The answer is no. Line lines are not congruent. Instead, they wrap around curve. In modern terms, we call this curve in the envelope of perimeter bisecting line. Barrel and Cartu shows that the envelope of perimeter bisecting line, called the perimeter bisecting deltoid, is a six-sided closed curve consisting of three line segments and three parabolic arcs. Let's look at the upper left figure. The segment MN, which is tangent to the curve in the center, cuts the perimeter of the triangle in half. We want to know what happens when we cut the perimeter into unequal proportions, say alpha to 1 minus alpha. What would the envelope look like?อันนั้นคือกลุ่มที่ได้รับรางวัลลำดับที่1 นะคะพวกเราปรบมือให้นิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนที่ได้รับรางวัลลำดับที่1 นะคะค่ะสำหรับหลักสูตรที่2 นะคะกลุ่มที่2 ที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิตินะคะกลุ่มที่ได้รับรางวัลที่3 นะคะได้แก่หัวข้อForecasting model of the closing price of Bangkok Life Assurance Public Company Limited นะโดยนันพัฒน์คงเพิ่มณัฐนิชาตั้งสุนทรขันและณภัสสรเสือเดชนะคะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.สุกัญญาอินทรภักดิ์ลำดับที่2นะคะได้แก่ Factors affecting satisfaction of students toward the Faculty of Science นครินทร์วิโรฒ University นะคะโดยผู้นำเสนอคือเมธินีเนื่องมัชชาจุธารัตน์หมื่นพักดีและธีรนันท์จับวนะนะคะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์กาญจนาพานิชยการนะคะและรางวัลที่1 นะคะสำหรับกลุ่มสถิติของเรานะคะได้แก่งานในหัวข้อ Forecasting model for the number of decreased from road accidents in Thailand นะคะโดยพสุพลพูนรถพิชยากรทองธรรมชาติกนกวรรณกฤษฎากรกุลมีที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.สุปัญญาอินทรภักดิ์ขอเชิญรับชมได้ค่ะRoad accident is one of important problem in the world. In 2019, the World Health Organization classified Thailand as the 9th highest accident rate in the world. Some people mayRoad accident is one of important problem in the world. In 2019, the World Health Organization classified Thailand as the 9th highest accident rate in the world. Some people may not yet realize the importance of road accidents, but in fact, road accidents are killing people every day and we can avoid to use road or vehicle. Therefore, road accidents are a very concern. So we decided to conductRoad accident is one of important problem in the world. In 2019, the World Health Organization classified Thailand as the 9th highest accident rate in the world. Some people may not yet realize the importance of road accidents, but in fact, road accidents are killing people every day and we can avoid to use road or vehicle. Therefore, road accidents are a very concern. So we decided to conduct a study on forecasting model for the number of deceased from road accidents in Thailand, where relevant agencies such as the Department of Land Transport can take the result
existing model as a guideline for the number of diseases and measure to reduce the number of diseases. The information analysis used in this education have two methods, Arbok Jenkins and Winter smoothing method. The criteria for comparing the efficacy of the model are MSE or mean square error and MAPE mean absolute percentage error. The model with the lowest MSE and MAPE value is the most appropriate model. This research using secondary data is the number of deaths from road accidents in Thailand. Money data for 126 months from January 2011 to June 2021 divided into two sets as follows are the first set from January 2011 to June 2020 total 114 months for finding the right model. The second set from July 2020 to June 2021, total 12 months for examining the forecast model obtained from the first set. In the Bok Jenkins method, there are 36 possible models and the best model is the model ARIMA 011210, that the number of seasonal is 12 excluding constants. MSE equal to 10,128.611 and MSE equal to 4.284. Exponential smoothing Winter's method positive. The best model have alpha equal to 0.4, gamma equal to 0.001, and delta equal to 0.001. MSE equal to 53,948.504, and MAPE equal to 12.368. Exponential smoothing Winter's method multiplicative. The best model have alpha equal to 0.44, gamma equal to 0, and delta equal to 0.216. MSE equal to 60,171.197, and MAPE equal to 13.606. Therefore, the best model for forecasting for the number of deaths from road accidents in Thailand is the Bok Jenkins method, ARIMA 011210, that the number of seasonal is 12, excluding constant. Look at the graph of the actual value and the forecast value from each model. You can be seen that the yellow line from the Bok Jenkins method is approximate to the blue line or the actual value. If you want an increased accurate model, you should be increase the number of observations when the ratio of observation, the forecast value will be more efficient. จบไปแล้วสองหลักสูตรนะคะหลักสูตรที่3นะคะจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีนะคะรางวัลที่3ได้แก่หัวข้อ Design a novel cumarin derivatives as angiotensin converting enzyme inhibitor โดยปิยาพรอรุณกิริโรจน์กิ่งการมาศวังแสงอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.พรทิพย์บุญศรีอันดับที่2ได้แก่ Development of a high performance liquid chromatography methodfor determination of magniferin โดยนางสาวอรวรรณนายสิทธิ์นะคะที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยดาจิตตั้งประเสริฐนะคะและรางวัลที่1นะคะของสาขาวัฒบอเคมีนะคะได้แก่ The synthesis carbon dots from mangosteen peel as a fluorescent probe for iron determination นะคะของกฤษกรพันธผลกุญจิราโคคอนนะคะมีอาจารย์ดร.อิทธิพลสังเวียนวงศ์เป็นที่ปรึกษา
ขอเชิญรับชมผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะ Hello everyone, my name is Kunjira Hohorn and my friend her name is Goshakorn Madhapun. Today we are talking about our senior project in the field of chemistry, focusing on the synthesis of carbon dot for mangosteen peel as a fluorescent probe for iron determination. So do you know what carbon dots are? Carbon dots are nanomaterial which have unique properties such as multicolor fluorescence, high photostability, and low toxicity. Carbon dot can be synthesized from chemical reagents or from biomass. There were many research that use carbon dot for various applications, such as fluorescent sensor and bioimaging probe. In this work, we proposed the synthesis of carbon dot for mangosteen peel, which is an agricultural waste. The reason why we are interested to choose the mangosteen peel as a carbon source because it can provide the green synthesis, reduce the cost, and save to environment. Therefore, we select the mangosteen peel to synthesize carbon dot by hydrothermal method, which is very simple and convenient. For the first step, we start about the best condition to synthesize the carbon dot by varying temperature, heating dilation, and ratios of substance to water. And then carbon dot will characterize by UVV spectroscopy, fluorescence spectroscopy, and FTIR. So we found that carbon dot, which were synthesized at 200 degrees Celsius for 30 minutes, provide the highest fluorescent intensity and photostability up to 4 weeks. After that, the carbon dot were used as a fluorescent probe to detect various metals such as zinc to manganese to cobalt to nickel to copper to magnesium to lead to and nylons. The results show that our synthesized carbon dot had the selectivity to detect iron 2 and iron 3, as you can see here. The fluorescent intensity were quite like this. And the iron 3 chloride provide the highest quenching, as you can see the lowest intensity here. And we found that there was a relationship between the concentrations of iron 3 chloride and fluorescent intensity. So we can then apply our carbon dot as a fluorescent probe to determine the concentrations of iron 3 chloride with linear range at 10 ppm to 250 ppm. In conclusion, we can synthesize the carbon dot for mangosteen peel with high fluorescence and apply as a fluorescent probe to detect ions. Thank you for your attention. หลักสูตรที่4นะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยานะคะอันดับที่3ได้แก่ Effects of zinc sulfateon the production of lutein and cantacantine in cholera นะคะโดยนุชนาถวงศรีชาสัญญิตาหอรัตะรัชดาวันธรรมรงชนพิสิทธิ์และพลพัฒน์เชื้อทองมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.สุธามาศนิยมพาณิชย์อันดับที่2นะคะได้แก่ detection of fish pathogen aromas using polyclonal antibodies นะคะโดยพัทรวดีภูภักดีปทุรดาชัยศรีอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.ศิวาพรลงยันและอันดับที่1นะคะได้แก่ leaf blade petiole and wood anatomy of some species in the genus Annona and Goniothalamus นะคะ in Thailand นะคะโดยอรัชพรปราบประชาธีรพัฒน์ปานเพ็งอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิษฐานศรีนวลขอเชิญรับชมกลุ่มที่ได้รับรางวัลที่1ค่ะ
First of all, I would like to introduce about the research background of the study. Anonaceae is a family of flowering plants with about 200 genera and 2,300 species that distribute in tropical regions. The molecular phylogenetic studies can be classified the Anonaceae into 14 tribes, of which the Anonae is the third largest tribe, and there are approximately 7 genera worldwide distribution. In Thailand, the tribe Anonae has found only 2 genera, including Anona and Goniotalamus. The plants in this genera have various medicinal properties. Therefore, the use of such plants is necessary to consider the accuracy of the plant species as well. However, the classification and identification of Anonaceae family is still based on morphology, which has several limitations. So, this leads to the objective of this study. First, to study and describe the anatomical characteristic of the leaf blade, petiole, and wood of some species of the genus Anona and Goniotalamus in Thailand. Second, to define the taxonomically significant characteristic for the establishment of an accurate and practical species identification. For the methodology, the epidermis was conducted by peeling and grilling method, then stained with safranin, and the transverse section of leaf blade and petioles were prepared by paraffin method and stained with safranin and flat clean. The wood specimens were cut using a sliding microdome and stained with safranin. The results indicate that the significant characteristics of leaf surface, leaf blade, and petiole in transverse sections for species identification were comprised of the shapes of epidermal cells and cell walls that show in 3 forms. For instance, Anona muricata has jigsaw-like shape with sinuous wall. Goniotalamus tapis has irregular shape with sinuous wall. And Goniotalamus tavoiensis has polygonal shape with straight wall. Next are types of trichomes that show in 2 types. For instance, Anona muricata and Goniotalamus tapis has multicellular trichome, while Goniotalamus tavoiensis has granular trichome. Next are the shapes of the midribs can be divided into 2 forms, including the semicircular shape, for example, Goniotalamus ridleyi, and the triangle shape, for example, Goniotalamus gigantus. Next are the shapes of vascular bundles in petioles can be divided into 2 forms, including vascular bundle oval shape, for example, Goniotalamus rosy petalus, and the circular shape, for example, Goniotalamus repenuensis. Furthermore, the variable wood characteristic for identification was the types of inclusions in ray parenchyma cell can be divided into 2 types, including prismatic crystal in ray parenchyma cells, for example, Goniotalamus tortilipetalus, and starch in ray parenchyma cell, for example, Anona muricata. In discussion, first, the shape of petiole of Anona muricata and Anona reticulata will relate with the study of Florenzo in 2014. The second, the shapes of epidermal cells, the shapes of cell walls, and the shapes of the midribs of Anona muricata and Anona squamosa were consistent with the study of Raphael in 2019. Finally, conclusion. This study is to determine the anatomical characteristic of the leaf blade, petiole, and wood of the genus Anona and Goniotalamus and obtain for supporting plant taxonomy. It is also augment the anatomy database of this genus in Thailand to further the classification and identification of plants in this family. Thank you for your attention.
ลักสูตรต่อไปนะคะเป็นหลักสูตรที่5นะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยานะคะอันดับที่3ได้แก่หัวข้อ Biodegradable Plastic Degradation by Co-culture of Actinomyura and Lassiella นะคะ in shake flask ผู้นำเสนอคือทิตวาสุทธิศักดิ์นะคะที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุคุมาพรกระจ่างสังลำดับที่2นะคะของกลุ่มจุลชีววิทยาคือหัวข้อ The Prevalence of Mycobacterium in พระมงกุฎเกล้า Hospital ผู้นำเสนอคือรมิดานาวารักษ์รัชดาพรเสตวีระนะคะที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.พิชาภักดิ์ศรียาภัยและลำดับที่1นะคะของจุลชีววิทยาได้แก่ Optimization of Seed Culture Production for Arabica Coffee Fermentationin shake flask นะคะโดยวสุนันท์เจริญวัฒนโพแก้วและภคพลเทพจันทร์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุคุมาพรกระจ่างสังขอเชิญรับชมค่ะGood morning, everyone. First of all, we would like to introduce ourselves. My name is Wasunan and my partner is named Pakapon. Today, we're going to talk about optimization of seed culture production for Arabica coffee fermentation in shake flask. Arabica coffee is the most popular coffee species in Thailand because of pleasant aroma and mineral flavor. However, the improper coffee fermentation process resulted in inconsistent coffee quality, so the quality of coffee has been developedand improved by using microorganisms inoculum. In our previous study, the mutant yeast was implemented in coffee fermentation due to the production of pectinate to digest coffee mucilage and enhancement of the coffee aroma and flavor quality. The aim of this study was to optimize seed culture production based on the packet and burman design and to investigate the stability of pectinate production.For pectinase production stability, we used white thai and mutant yeast which were cultured in YM rod to stick on rain marker and then bring it to incubator for 2 days, called generation 1. After that, we pick up the single colony from the generation 1 pectinase to culture in YM marker again, called generation 2. Do it like this to generation 9. Meanwhile, we choose every 3 generation to culture in YM rod for 24 hours. After that,adjust concentration of culture media to 0.1 at OD 600 and then drop it on the pectin agar media and incubate it for 4 days. Then strain the colony by gram iodine. The final step is measuring colony diameter and creosote diameter that occur. Optimization of seed culture production. The mutant yeast was cultured overnight in YM board and then cultured in YE board at various carbon source such as glucose, sucrose, sugar, glycerol, molasses, and coconut sugar. After that, incubated on the optical shaker at 150 lb per minute for 24 hours. The sample will be collected every 4 hours for 24 hours. Next step.We will find an optimum nitrogen source such as ammonium sulfate, beef extract, yeast extract, malt extract, pepto, urea, and sodium sulfate. By culturing like the previous step, the sample will be collected every 4 hours for 36 hours. When we found the optimum condition for seed culture production, the result will be applied in the packet and burman design.The results show that the mutant yeast was stable for up to 9 generations. Moreover, the optimum for seed culture production was glucose and beef extract. Finally, the important 5 factors, which are glucose concentration, beef extract concentration, temperature, pH value, and inoculum size, were analyzed by Peckett and Berman design. Statistical design demonstrates beef extract concentration, temperature, and inoculum size.A significant factor for maximum cell mass at 36 hours. Besides, all factors influencing living yeast growth in terms of loxim U per ml at 36 hours were identified by statistical design. So, the optimization of seed culture production is an effective means to reduce production costs and improve the Arabica coffee quality. Thank you for watching.หลักสูตรต่อไปนะคะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์นะคะอันดับ3ของเราได้แก่
The study of properties of cotton fabric modified with titanium dioxide coatings โดยชูเกียรติสุภสรกิติยาชบาอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.จามรีอมรโกศลพันธ์ลำดับที่2ได้แก่ Estimating global solar radiation from common meteorological data in Ratchaburi, Thailand นะคะโดยธนาธรอิ่มสมณัฐพรเอี่ยมสมบัติที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริรักษ์เรืองรุ่งโรจน์และอันดับหนึ่งสำหรับ Waterborne Physics นะคะได้แก่ Study of Titanium Dioxide Nanotubes Coated with Gold Particles นะคะโดยชนัสยาเฉยแย้มและปนัดดาช่างเรือที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาริยาเอี่ยมบุขอเชิญรับชมได้ค่ะHi, my name is Chanasaya Shoyam. Hi, my name is Banada Changmira. This video is 3-minute thesis. Today, we would like to present to you about our project. Our project title is Titanium Dioxide Nanotubes Coated with Gold Nanoparticles. The objectives of this project are study the surface morphologies and examine the optical properties of titanium dioxide nanotubes array. And titanium dioxide nanotubes array were coated with gold nanoparticles.Titanium dioxide nanotubes array were synthesized by anodization process. Apparatus set up of titanium anodization experiment as shown in figure 1. The anodization was performed in a 2-electrode electrochemical cell. We used titanium foil as a working electrode and a graphite rod as an auxiliary electrode. The apparatus set up at room temperature.The electric potential of 20 volts is used with ethylene glycol and ammonium fluoride electrolyte on titanium foil for 1 hour and 45 minutes. And coating process, we use 20 volts of electric potential and hydrogen tetrachlorate and ammonium fluoride electrolyte for 1 hour and 45 minutes.After anodization process, the prepared sample were characterized using field emission scanning electron microscope in order to examine the surface morphologies. And the UV visible spectrophotometer was used to evaluate an energy band gap of the prepared sample. The results show that figure 2 represents the field emission scanning electron microscope image of the surface morphology of titanium dioxide nanotube array and titanium dioxide coated with gold nanoparticle. The figure 2A shows the surface morphology of titanium dioxide nanotube and the figure 2B demonstrates the surface morphology of titanium dioxide.Coated with gold nanoparticle. The field emission scanning electron microscope image showed that the nanotube opening appeared arrived along the titanium foil surface, while titanium dioxide coated with gold nanoparticle. It was thought that the gold nanoparticles coated on the titanium dioxide nanotube array surface.Moreover, the titanium dioxide nanotube array coated with gold nanoparticle has good reflectivity because of gold nanoparticle have a very good reflective property. Kubica and Mang plots are shown as figure 3 and 4. Figure 3 and 4 show direct energy band gap and indirect energy band gap of the prepared sample.Respectively, the result displays that the indirect transition is thought to be more appropriate for the titanium dioxide nanotube array and the titanium dioxide coated with gold nanoparticle than direct transition. And all of this, this is our project. We hope this project is useful for you. And so thank you for your attention. Bye-bye.หลักสูตรต่อไปนะคะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์นะคะอันดับที่3นะคะได้แก่โครงงานหัวข้อ
fabrication of silk fibron and silk fibron fluorescent nanofibers via electrospinning นะคะโดยชุติมนต์พงศ์สิริพิมพ์ตะวันแสงจันทร์ทิพย์เพื่อการบุญคดนะคะมีที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพิชาสุพรรณสมบูรณ์อันดับ2ได้แก่ Effect of inorganic dyes on the charge controlling and output efficiency of cotton based triboelectric nanogenerator นะคะโดยสุชานาถ นวัตรกุลพิสิทธิ์ศรีพรหูและภูมิกรินทร์นิลละออที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.ทิติรัตน์จรูญสุขและอันดับที่1 นะคะได้แก่Triboelectric piezoelectric hybrid nanogenerator based on natural polymer gamma glycine composites โดยสิริญญาอุกาสีปริตตาจุฑาภักดีจิรนิชานินทัพที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.ทิติรัตน์จรูญสุขขอเชิญรับชมค่ะHello everyone, my name is Sirinya Ugasi, and today I'm going to tell you a little bit about the research project that me and my teammates have been working on. In today's world, wearable bioelectronic devices, for example like sensors for health monitoring or diagnostic, are now playing an important role in people's lives. However, those devices are required highly efficient external power sources.For example, like batteries, but the battery is mostly often replacing and containing materials toxic to both human and the environment. So in this world, we pay attention to develop triboelectric nanogenerators, or tanks that can harvest mechanical energy and converting it into electricity by contacting of two materials. The effect of charge transfer between those two materials can induce the electricity for serving as the electric power supply. Although the synthetic materials we usually use for tanks restrict the applications in the field of biomedical devices. So there's a question, can natural materials make electricity? So our research's focus has been placed on the use of bacterial cellulose and chitosan natural polymer.As the manufacturing materials, because they are widely distributed in nature and also biocompatible. And then improving the output efficiency of natural polymer by making the composite with biopiezoelectric material from gamma glycine amino acid. The effect of gamma glycine content on the output performance of tanks was explored, and showing the results that the natural polymergamma glycine composite films have a uniform thickness and are translucent. And the composite films also remain good flexibility even the amount of gamma glycine content increase. And we successfully fabricate a lab-scale triboelectric piezoelectric hybrid nanogenerators. And whenever the force is applied, it generates voltage as well as current. In the bacterial cellulose matrix,With added 10% of gamma glycine, the output voltage and current can run up to 112.44 volts and 53.1 nanoamp respectively. And in the chitosan matrix, added 58% of gamma glycine provided output voltage and currents of 78.81 volts and 60 nanoamp respectively. So back to the question.Can natural materials make electricity? Yes, they absolutely can. And we believe that this study will provide a novel way to enhance the biocompatible, green, and eco-friendly energy harvesting devices from natural materials to achieve high performance of triboelectric nanogenerators. Thank you. เรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะหลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรที่8นะคะรางวัลของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะอันดับที่3ได้แก่หัวข้อ Vacant Parking Slots Detection Using Deep Learning นะคะโดยการชนิดโพธิสุวรรณปริวัตรรัตนปรารมวรวิทย์นาคนาวาที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวิยานนท์อันดับที่2ได้แก่Development of a flood forecasting system in the Lower Chao Phraya River area
โดยอมิตาโรมาอัญชิตถาหงทองจิราภาทองแดงที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมลสุขภัทรและอันดับที่1ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แก่ Improving Digestive Organ Classification from Virus Capsule Endoscopy Image Using Deep Learning โดยสุภกรทวีชัยนฤมิตรปฏิพลทองจำรูนณัฐวุฒิเอกธาราวงศ์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุวีวิวัฒนวัฒนาขอเชิญรับชมค่ะThe location of a lesion is crucial information that gastroenterologists must report using capsule endoscopy images. You might curious what capsule endoscopy image is? It is a procedure that uses a tiny wireless camera to take pictures of digestive tract. A capsule endoscopy camera sits inside a vitamin-sized capsule.As the capsule travels through your digestive tract, the camera takes thousands of pictures that help doctors see inside the small intestine, an area that isn't easily reached when compared with the traditional endoscopy procedures. As for the example in the left side of the presentation, there have not been many studies that employ deep learningto automatically classify the location of gastrointestinal tract. So in this work, we create a deep learning model for identifying the organs of gastrointestinal system, which are esophagus, stomach, small bowel, and colon, using images from capsule endoscopy. The deep learning architecture is comprised of an Inception ResNet V2, which isa type of convolutional neural network, or CNN, and long short-term memory, or LSTM. Let me enlighten you what CNN is. It is a deep learning algorithm that classifies image features for computer vision. CNN is a multi-layer neural network that analyzes image inputs and performs tasks.such as image recognition, image classification, and detection. As for Inception ResNet V2, it is like an upgraded version of CNN, which makes the training process more stable. CNN architecture can be seen at the top center of the presentation. And next, we have long short-term memory.Or LSTM. It is a deep learning algorithm. It operates similarly to how we read a book, in that we read the book from left to the right, word by word, and we call that sequence learning. For LSTM architecture, it's at the bottom center of the presentation. And finally, we have CNN and LSTM.It is a comprised of CNN and LSTM, but instead of matrix multiplication, we employ the convolutional operation to increase sequence learning in the model. On average, our model have the accuracy at 92%, the precision at 89%, the recall at 86%, the specificity at 86%, and the F1 score at 86%. At the right side of the presentation, these are the example of true prediction from the model, which are four organs: esophagus, stomach, small bowel, and colon. Thanks. หลักสูตรต่อไปนะคะจะเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะอันดับ3ได้แก่ผลงานชื่อCreation of a regression equation for predicting a change in coastal area in สมุทรปราการโดยวิสุชาดาโตใหญ่นนทวรสถาพรพิทักษ์ธนพรกัลยาศิลปินและนริศราพวงสวัสดิ์ที่ปรึกษาได้แก่อาจารย์ดร.นพดลวิชิตสงครามอันดับ2ได้แก่
Investigating well-known football players' foot placement angles for taking free kicks. โดยอัศดางเหลืองมัณฑนาหัสดินสาลีราชอัฐพลคณะแพงและสุภรัตน์จอมออดที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อเนกจันจรูนอันดับหนึ่งได้แก่ Geometric Shapes Obtained from Swinging a Simple Pendulum โดยพดุงเกียรติปัญจขันธ์พิพัฒน์พงศ์พัวตนะพุทธนันท์บดีอาสนะฤทธิพรแก้วจันทร์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญเพียซ้ายขอเชิญรับชมผลงานที่ได้รางวัลค่ะGreetings everyone. So have you wondered if you have some object that you can freely swing, how the shape would be? Or if you have some experience by going to a clock shop and you saw some pendulum clocks, how the shape would be too? So our purpose of this mathematical research was to study the equations of the geometric shapes obtained from swinging a simple pendulum with and without a damping.So the process started from creating a mathematical model from a simple pendulum swings that was nearly the reality on GeoGebra program. Then we did some simple pendulum experiment with and without damping. In the meantime, we observed the movement of an object which created a geometric trace as you can see here on the right side. So let me zoom in a little bit.So, in the left side of video are showing us the swinging of a simple pendulum without damping. And the right side is a swinging of the pendulum with damping. So, after that, we predict the equations of these traces and then prove the predictions by using the concept of oscillation in physics. So, as the result, the equation of the geometric shapes from a simple pendulum swinging without dampingis this equation on the left side of me. And if you plot this equation into GeoGebra 6, which is a mathematical program that we use for seeing a graph when you plotting the equations, you can see here that the trace is circle or maybe eclipse, depending on the length of rope you use or angle of releasing some objects that you want to swing. And one more thing.If you see the equation of the geometric shapes obtained from a simple pendulum swinging with damping, that are the ordinary differential equations. So after that, when we got some ordinary differential equation system, we use Runge-Kutta-Vohr, that is some numerical method for predicting the trace by swinging a simple pendulum with damping. And you can see here on the right side of the videos. So the shape.Or the trace that you see is spiral. The rope that you swing is depending on damping coefficients. So if you put more coefficient in damping, the rope will be slowly move and then stop in the less time. So that is the shape that come from damping or without damping. So without damping is circle or eclipse. And with damping, you can see here, the trace will be spiral. So in the real life, if you seeing a pendulum that swings normally,You can predict that the shape will be circle or eclipse or maybe spiral if you have some damping on it. Thank you for your attention. หลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีอันดับ3ได้แก่ Development of paper-based calorimetric device for detection of proline content in honey โดยวิชยาวุฒิเป็กมุทิตาจอกแก้วที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.วีนาเสียงเพราะอันดับ2ได้แก่ Learning about COVID-19 with Defense Against COVID-19 Board Game โดยอินทุภาจันสว่างและพัชราภานวลสุวรรณที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนารัตน์อรุณรัตติยากรและอันดับที่1ได้แก่ Mangiferin Structure Improvement to Increase the Efficiency of Water Solubilityfor reducing blood sugar levels โดยทันชนกเทพพิชัยและณัชพลผู้ประกาพันธ์พงศ์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลอภิรติกุล
เชิญรับชมกลุ่มที่ได้รางวัลที่1ค่ะThe population of Thailand tend to increase the patient with diabetes continuously. There are approximately 300,000 new cases per year. In 2021, there were around 3.2 million people with diabetes in the system. Many research studies have shown that mangiferin was the substance found in the mango plant family, which could reduce blood sugar levels.Anti-diabetic activity and low water solubility. So, it was difficult to be absorbed in the body. The research have a method one, extraction. Take dry mango leaf extracted in 95% ethanol. The product is good extract in 12.9% by mass.Method 2, modification of mangiferin to mangiferin sodium salt and mangiferin potassium salt. So, mangiferin was then precipitated using ethanol. The structure of mangiferin and its salts were confirmed by thin-layer chromatography, TLC, and nuclear magnetic resonance, NMR, techniques.Water, ethyl ethanol 8, methanol, and formic acid mixture has been used as mobile phase for TLC. From the spot pattern on the TLC plate, show that mangiferin, mangiferin sodium salt, mangiferin potassium salt were not much different. From the proton NMR spectrum shown in the screen, the green line, red line, and blue line.The mangiferin, mangiferin sodium salt, and mangiferin potassium salt respectively. When the proton NMR of the salts were compared with mangiferin, the hydroxyl group SC1 position has chemical shift from 13.77 to 14.84 ppm. The hydrogenOf C4 position has the chemical shift from 6.37 to 6.17 ppm. The hydrogen SC5 position has chemical shift from 6.85 to 6.00 ppm. And the last one, the proton at the CH position has chemical shift from 7.37 to 6.90 ppm respectively. So, the water solubility of mangiferin, mangiferin sodium salt, and mangiferin potassium salt are going to be tested. Thank you for your attention. หลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาหลักสูตร5ปีนะคะอันดับ3ได้แก่Comparative anatomy of leaf blade, petiole, and wood of some species of Mignonaceae in Thailand. โดยอภิชัยผู้เปี่ยมประกายเพชรจันทีโรอัชชาแวดีราแมนที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิษฐาศรีนวลอันดับ2ได้แก่ Anatomical investigation of vegetative parts of the tribe Meluceae in Thailand.โดยสดชีวัตรทองอำไพสุภกรช้างจีนและอนันดาจันทคัตที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิษฐาศรีนวลและอันดับที่1ได้แก่ Molecular Identification of Myotoxin Containing Mushrooms โดยสานุพงศ์กิมอาคมที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยารังสีวิจิตรขอเชิญรับชมวิดีโอของอันดับที่1ค่ะMolecular identification of myotoxin containing mushrooms. Mushrooms in the genus Lazula are in the highly diverse family Lazulaceae, contains edible and poisonous mushroom. Mushroom of self poisoning is
Lazula subnicicans, which is the major cause of several fatal cases of leptomyolysis in Thailand. Morphologically, it resembles otherwise edible species, including Lazula nigricans and Lazula densifolia. Therefore, Lazula subnicicans is often misidentified as edible. For this reason, it is confusing and dangerous for people who eat this mushroom. The objective of this study was to identify species of myotoxin-containing mushrooms in the genus Lazula using molecular techniques. Methodology can be divided into two parts. The first part is morphological study. This will include study of macroscopic and microscopic features. The second part will be molecular study, which consists of the following step. First, DNA extraction using CTAP method. Second, PCR amplification for LSU and ITS regions. Third, DNA sequencing. And fourth, phylogenetic analysis to create phylogenetic tree. The results of morphological study of 10 unknown samples of Lazula as follows. Cap is depressed, gills are widespread, thick and brittle. Stalk is cylindrical. Basidial spore is subcubous to body ellipsoid, and basidium is cup-like shape. For molecular study, phylogenetic tree can be constructed using neighbor joining tree methods obtained from ITS and LSU sequences. 10 unknown samples of Lazula can be grouped as follows. Sample codes are 1, 2, 5, 10, and 18 are classified as Lazula nigricans. Sample codes are 8 and 9 are classified as Lazula subnigricans. And sample codes are 16, 17, and 26 are classified as Lazula densifolia. Conclusion: 10 unknown samples of Lazula were distinguished into four groups of Lazula nigricans 5 samples, Lazula subnigricans 2 samples, and Lazula densifolia 3 samples based on neighbor joining analysis. Thank you.ลำดับต่อไปนะคะเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาชีววิทยาหลักสูตร4ปีนะคะอันดับ3ได้แก่หัวข้อ Comparative Relation Between Reproductive Success and Rarity of Orchids in Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary โดยพีระดาลาปาวงนิชการพงเฉยที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.วิทยาผาคำอันดับ2ได้แก่Anatomical and Histological Studies of the Sandworm โดยสุชานันโสภาคบริพัตรผลชัยและนัชยาพรกองสนั่นที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.ธนิตสิริบุญและลำดับที่1ได้แก่ DNA Fingerprints of Myotoxin Containing Mushrooms in the genus Russula ขอโทษค่ะโดยเพ็ญพิชาร้อยอำแพงเบญญาภาศีลาชัยที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยารังสิรุจิขอเชิญรับชมค่ะ Hi everyone, today we would like to present our research entitled DNA Fingerprints of Myotoxin Containing Mushroom in Genus Russula. The genus Russula is one of diverse basidial mycelium genera containing edible and inedible speciesWhich can be found in northeastern and northern Thailand. This is the picture of Russula subnigricans, which is a poisonous mushroom. Due to its morphological resemblance to other wild edible species, including Russula nigricans and Russula densifolia, therefore Russula subnigricans is often mistaken for edible species.This research aimed to analyze DNA fingerprints of myotoxic species and edible species of Russula using high annealing temperature random amplified polymorphic DNA, or HRAPD.
In the morphological study, macroscopic and microscopic features of the mushroom were observed. 6 samples containing 3 species of Drosera were obtained from the Ministry of Public Health. All 3 species were similar in shape, but had different sizes of caps, stalks, and basidial spores. For the molecular study, there were 2 parts, including species identification and DNA fingerprint analysis of the mushrooms. For the species identification, DNA was extracted from the samples and used for PCR amplification of 28 sRNA genes. PCR products were sequenced and NCBI blood search analysis was performed. The sequence data of all samples confirmed and presence of Drosera subnigricans, Drosera nigricans, and Drosera decifolia with 100%, 98%, and 100% respectively. For DNA fingerprint analysis, DNA samples were amplified by HRAPD using 10 random primers with a high annealing temperature of 48 degrees Celsius. The results showed that 7 out of 10 primers were able to produce DNA bands. 39 PCR bands were obtained that score as 19 monomorphic and 20 polymorphic. Thus, the overall percentage of polymorphism calculated was 51.28%. This indicates the moderate genetic diversity among these 3 species of Drosera. For conclusion and discussion, morphological characteristics of 3 Drosera species were similar. These make them very difficult to be distinguished. HRAPD technique also revealed the moderate genetic diversity among these species, as indicated by 51.28% of the overall percentage of polymorphism. RAPD technique was used to analyze genetic diversity of edible species of Drosera as well as another mushroom. This technique, however, has a major disadvantage of producing non-reproducible results. Hence, HRAPD was used to overcome the problem. That's all for the research. Thank you very much for your kind attention. ต่อไปนะคะเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตร5ปีอันดับ3ได้แก่ Wetting properties of titanium dioxide nanotubes coating with gold nanoparticles โดยกิตติกาดีเบาโสภิตาศรีจันทร์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.วิชุดาบุญยรัตน์กลิ่นอันดับ2ได้แก่ Energy band gap of titanium dioxide nanotubes coating with gold nanoparticlesโดยสุมินตราบัวจันทร์และฟ้ารุ่งเฉียนแก้วที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.วิชุดาบุญยรัตน์กลิ่นและอันดับที่1ได้แก่ Investigating Reflection and Refraction of Light by Arduino Wi-Fi Controller โดยธนโชติสุวรรณไตรจิรโรจน์คุณอุดมที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณิสรารินนนทกุลขอเชิญรับชมผู้ที่ได้รับรางวัลที่1ค่ะHello, ladies and gentlemen. My name is Tanasho Sunatai, and I study in bachelor degree in education of physics. Today, I am proud to present you about investigating reflection and refraction of light by Arduino Wi-Fi controller. In 2019, the education was interrupted by COVID-19. The students could not go to study in the classroom.They lost the opportunity to learn practically. Therefore, this research aims to prepare the virtual experimental with using Arduino Wi-Fi board for controlling the equipment in real time. The reflection and refraction of light were selected for setting this virtual lab because the students can learn visually and they could understand the Snell's law formThis experiment in one shot. The experiment was separated into 2 parts. The first part is hardware, which consists of
NCUESP8266 servo motor semicircle acrylic 360 degree plate and 520 nanometers wavelength laser. The second part is the software which used to adjust and capture the image of reflection and refraction of the light. In this diagram, we will bring the Brain application that we have downloaded on our mobile, connect to the MCU board, where we can set up the control buttons in our project on mobile. Then we can copy the code that is internet access in Brain and paste it in our code in Arduino IDE so that our Arduino board connect to the project we created in Brain. We send the order from our mobile to the board, and from the board goes to the servo motor to be able to rotate to different degree as we want. Then we will set up the experimental watch alignment. The laser must incident on the interface of semicircle acrylic at 0 degree angle. In other words, orthogonal to the interface, the incident angles were adjusted from 0 to 90 degrees by Brain software. The research showed that as the light incident on the surface of the media, the reflection and the reflection of light at the interface was accurate. We found that the reflection angle was equal to the incident angle. Moreover, the reflection of light from the image could help to determine the refractive index of the acrylic, which is equal to 1.54. This research succeeded to show the virtual lab in which we can control the incident angle of light by smartphone through the Brain software. In summary, this virtual lab could demonstrate the principle of reflection and refraction of light that is validating Snell's law, describing the intensity of the reflected and refracted rays and determining the refractive index of our semicircle acrylics. Thank you. หลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตร4ปีอันดับ3ได้แก่ผลงานหัวข้อ An observation of the terminal velocity of a falling sphere in liquid by using a mass scale โดยโอปอนพรมเสนพันธริกาบุญกล้าและดิศราพรศิลปะมัธยมอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดร.สุพิชแขมมณีอันดับที่2ได้แก่ Misconceptions in Torricelli's Law Applying in Teaching Learning Activitiesin fluid mechanics โดยชนัตการฟักเฟื่องผลณัฐรสทรงโสมจามจุรีจันทร์ส่องแสงอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.สุพิชแขมมณีและอันดับที่1ได้แก่ viscosity measurement by underwater variable length pendulum technique โดยมัฒนาประเสริฐสุทธิดาวรแสงศรีจำเริญที่ปรึกษาคืออาจารย์ดร.สุพิชแขมมณีขอเชิญรับชมวิดีโอของอันดับที่1ค่ะ Viscosity is an ability to resist fluid flow. Resistance force caused by the viscosity is called viscous force. It is essential for the flow of fluid in tubes and the engine lubrication system, as it is applied to batch consistency check, quality control, etc. The swing of variable lengthPendulum in liquid was used for measuring the viscosity in this project. There are various ways to measure the viscosity, such as a falling sphere viscometer, which requires additional thermal devices. A tuning fork vibration viscometer, which relies on the detection of frequency stable electric current pulsing. Throw to sensor panels of other electrical equipment.On the other hand, during the COVID-19 pandemic, we developed a fully mechanical viscometer, which doesn't require any additional electrical equipment. First of all, we performed an oscillation of a pendulum in liquid with a short spring length in fluids. The motion of the pendulum in liquid can be described by this equation. V
First term represents the angular acceleration. Second term represents the liquid drag force, which is shown to obey the Stokes law. That is, the force is linearly proportional to sphere speed. Third term represents the underdamped oscillation frequency. At the beginning of the experiment, an underdamped oscillation was observed as omega zero squared was higher than gamma squared. And the pendulum moved back and forth around the equilibrium position from side to side. Moreover, increasing the length of the string caused the pendulum to swing around the equilibrium position with lower amplitudes. When the string length increased up to LC, it was found with the bare eye that the pendulum stopped right at the equilibrium position with equal value of omega zero square and gamma square, which is called a critical damped oscillation. In the experiment, we did not start with a long length corresponding to gamma square higher than omega zero square, because the oscillation will be an overdamped type, which is difficult to distinguish from the critical damped, as there is also no movement to the equilibrium. This condition does allow us to calculate the viscosity coefficient mu to the equation. Mu equal to d squared divided by 9 times the square root of rho m, open parenthesis rho m minus rho w, close parenthesis, g divided by lc. With the average string length LC obtained from 9 time repeat measurement at the temperature about 27 Celsius, the calculated viscosity was 0.455 Newton per meter square. By using the tracker program to analyze the experiment with the overall, the Reynolds number of critical damped oscillation in the experiment can be calculated. The result is less than 1, which supports the assumption of Stokes' law for liquid drag force used in this project. The project's viscosity measurement by underwater variable length pendulum technique can be further applied to experiment for students in the future. Liquids used in this experiment can be prepared with water and dishwashing liquids so that the desirable viscosity can be obtained with low cost of material preparation. Thank you. หลักสูตรที่15ของเรานะคะจะเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะอันดับที่3ได้แก่หัวข้อ Development of the Multimedia to Enhance Science Learning on How to Learn Science for 7th Grade Students โดยนิชานาถนาคนวนชัตริยาปรีดานนท์และพันนิตาว่องไวเมธีอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.น้ำฝนครูเจริญไพศาลอันดับที่2ได้แก่ Development of Online Science Lab Experiment for Lower Secondary School Student Topic Photosynthesis โดยบุรินทร์มนตรีวิสัยธีรวัฒน์สีทองแดงที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์กระลอกน้ำและอันดับที่1ได้แก่ Development of Science Lab Experiments for Lower Secondary School Students TopicTransport substances in and out of a cell โดยวรัญญาแก้วคำและสาลินีเต็งน้อยอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ละลอกน้ำขอเชิญรับชมวิดีโออันดับหนึ่งค่ะHello everybody. Today we would like to present development of science lab experiments for lower secondary school students. Topic transport substances in and out cell. My name is Walanya Gelkam and my partner is Salini Teng Noi. And our advisor is Assistant Professor Dr. Susak Loknam. And we from Department of General Science.To study about osmotic pressure phenomena, have to use microscope because it cannot see by the naked eye. Moreover, microscope is so expensive and it's hard to give students for learning in one by one, so students don't have experimental experience. So we determined to develop and study about the efficiency of science lab experiment or SLE for lower secondary school students in this topic.
start with when we design, develop the experimental activity instruction in since SLE, following the indicator. We make three experiments in our SLE. One, sensor components, student learning about components of microscope by watching video clip that we made. Two, cell transportation, student learning about diffusion by using food color and learning about osmosis by using cell model that we made from radish, carrot, and potato by cutting them in wide range and high equal 1 cm. And three, adventure of cell transport, student learning about adventure of cell transport by using radish cell model to make the peak radish. And number two, we design and construct research instrument consists of science at experiment laboratory and science learning evaluation test. And then we send SLE and SLET to find expert assess the quality and IOC of SLE and SLET. And then we let our sample group doing lab experiment of SLE by using Zoom and doing science learning evaluation test by using Google Form. So the conclusion, the efficiency of SLE was 72.37 to 70.82 with criterion 70 to 70. Thank you. ขอบคุณนะคะนิสิตทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างดีขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่เป็นที่ปรึกษาให้นิสิตช่วยกรุณาตรวจแอบสแตรกนะคะบทคัดย่อต่างๆแก้ไขนะคะแล้วก็เป็นกรรมการให้คะแนนนิสิตนะคะทั้งหมดนะคะงานนี้จะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดท่านใดท่านหนึ่งนะคะรวมทั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างดีนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนิสิตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกคนนะคะทางฝ่ายวิชาการนะคะจะติดต่อนิสิตที่ได้รับรางวัลไปนะคะเรามีรางวัลเป็นรางวัลเงินสดให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับรางวัลที่3ที่2ที่1ไปนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ติดต่อไปนะคะเกี่ยวกับการโอนเงินรางวัลให้นิสิตนะคะก็ขออนุญาตปิดโครงการนะคะไซแฟร์ของปีนี้ไว้หน้าตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ